French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด Subscribe ช่องด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิป Phrase Interrogativeประโยคคำถามประโยคในภาษาฝรั่งเศสมี4ชนิดนะคะถ้าเกิดนับเป็นชนิดก็มีประโยคบอกเล่าก็คือสิ่งที่เราพูดโดยทั่วๆไปบอกบรรยายลักษณะหรือเล่าเรื่องต่างๆนานานะคะชนิดที่2ก็คือชนิดนี้ค่ะ phrase interrogative ประโยคคำถามก็เอาไว้ถามตั้งคำถามชนิดที่3 phraseexclamative ก็คือการเหมือนประโยคบรรยายความรู้สึกอุทานอะไรพวกนี้นะคะชนิดที่4 phrase imperative ซึ่งก็คาดว่าจะทำเป็นคลิปถัดไปนะคะเป็น phrase imperative ช่อง French Kid มีเพจ Facebook ด้วยนะคะเราจะใส่ใบงานก็คือใส่รายละเอียดเพื่อที่ว่าเผื่อจะดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้นะคะแล้วก็บางทีก็มีแบบฝึกหัดด้วยอย่างเช่นในเรื่องชนิดของประโยคเราไม่ได้ทำเป็นคลิปเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าต้องมีพูดอะไรมากแต่จะทำเป็นคลิปแยกๆไปในชนิดแต่ละชนิดไปเลยแต่ว่าในเพจเราจะมีใบที่บรรยายชนิดของประโยคแล้วก็มีแบบฝึกหัดด้วยเพิ่งจะลงเองนะคะวันนี้ก็ช่วยไปกดติดตามในเพจ Facebook แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ในอินฟอร์เมชันงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะประโยคคำถาม ประโยคคำถาม La phrase interrogative Interrogation totale เป็นการถามที่ให้ตอบว่าใช่ไม่ใช่มีไม่มีได้ไม่ได้นะคะก็คือแบบแค่ yes no อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีระดับภาษาอยู่3ระดับซึ่งปกติโดยทั่วๆไปก็เป็นประมาณเป็นอย่างนี้นะคะทุกอย่างจะมีระดับภาษาอยู่3ระดับระดับ langue familière ก็คือภาษาแบบไม่เป็นทางการก็คือพูดกับเพื่อนคนในครอบครัวนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าไม่สุภาพนะคะแต่ว่าก็คือไม่เป็นทางการก็คือพูดได้โดยทั่วไปอย่างในกรณีที่เป็นประโยคคำถามภาษาระดับนี้ก็คือการที่ถามโดยใช้ประโยคบอกเล่าแต่ว่าขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามก็อย่างเช่นประโยคบอกเล่าก็คือ Jour du jour de orange แต่คือด้วยเซนส์ของประโยคมันเป็นคำถามอยู่แล้วอะนะมันคงไม่มีใครพูดโดยไม่ถามว่าเธอต้องการน้ำส้มมันก็ไม่ใช่นะมันก็คือถามดังนั้นเราขึ้นเสียงสูงJour du jour d'orange หรืออีกประโยคนึงคะ Tu as un vélo เธอมีจักรยานไหมนะคะแบบที่1 นะคะก็คือขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคแบบที่2 langue courante ก็คือภาษามาตรฐานก็สุภาพเหมือนเดิมแต่ว่าก็คืออาจจะแบบว่าดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะก็ใช้ได้โดยทั่วไปเลยอันนี้ปกติทั่วไปคนตามท้องถนนคนไม่รู้จักกันก็ใช้ระดับนี้ได้นะคะถามโดยทั่วไปในประโยคคำถามเนี้ยระดับนี้ระดับมาตรฐานจะใช้คำว่า est-ce que นะคะใส่เข้าไปข้างหน้าประโยคบอกเล่าธรรมดาก็จะกลายเป็นคำถามละตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอย่างระดับแรกเนี่ยคือ Jour du jour d'orange ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นระดับมาตรฐาน La langue courante ก็เติม est-ce que เข้าไปก็จะกลายเป็น est-ce que tu veux du jus d'orange ก็คือขึ้นเสียงสูงเหมือนเดิมนะคะประโยคคำถามเนี่ยลักษณะของเขาก็คือต้องเวลาถามถ้าเป็น au revoir นะคะถ้าเป็นการพูดก็คือขึ้นเสียงสูงเธอต้องการน้ำส้มไหมหรือเหมือนจากประโยคระดับไม่เป็นทางการนะคะ tu as un véloถ้าเกิดว่าเป็นใช้ est-ce que ก็คือเติม est-ce que เข้าไปเป็น est-ce que tu as un vélo เธอมีจักรยานไหมก็เหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกันต่อไปนะคะเป็นภาษาทางการ
long formal ก็คือการถามโดยสลับตำแหน่งประธานกับกริยาสลับกันปกติประโยคบอกเล่าธรรมดาจะประธานแล้วตามด้วยกริยาที่ทำกระทำที่ประธานกระทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาทางการอันนี้จะเห็นเวลาบ่อยในการเขียนแต่จริงพูดก็พูดแหละคนเขาก็พูดเยอะแหละแต่ก็คือสุภาพก็เป็นภาษาแบบเป็นทางการก็เอากริยาขึ้นหน้าประธานอย่างเช่น es-tu français เธอเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหมเห็นไหมคะก็คือไม่ใช่พูดว่า tu es français ถ้าเกิดภาษากันเองก็จะพูดว่า tu es français ขึ้นเสียงสูงแต่ถ้าเกิดว่าสลับตำแหน่งปริกริยากับประธานก็คือ es-tu françaisEtes-vous prêt? พวกคุณพร้อมไหมหรือถ้าเป็น Fais-tu de la cuisine? เธอทำอาหารบ้างไหม Fais-vous du sport? พวกคุณเล่นกีฬาบ้างไหมคุณหรือพวกคุณ vous เป็นได้ทางเอกพจน์และพหูพจน์นะคะมาดูประโยคที่ใช้เป็นตัวอย่างใน2ระดับแรกนะคะ As-tu un véloเธอมีจักรยานไหม Avez-vous des enfants? พวกคุณมีลูกไหม Vont-ils à l'école? พวกคุณพวกเขาไปโรงเรียนไหม Vont ก็คือ verb aller สำหรับประธานพหูพจน์บุรุษที่3นะคะ Il au pluriel ดูจากประโยค As-tu un vélo เห็นไหมคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นระดับภาษาฟามิเลียร์ก็จัวเวโลถ้าเกิดเป็นภาษามาตรฐานลองคูคองก็เป็นเอสเกจัวเวโลหรือถ้าเป็นระดับลองฟอร์เมลภาษาทางการก็เป็นอัจจัวเวโลประโยคเดียวกันเลยนะคะก็คือถามได้3ระดับโอเคต่อไปจะเป็นชนิดที่2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มประโยคคำถามที่ถามโดยใช้คำที่มันเป็นคำถามเช่นเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรใครเพื่ออะไรเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามที่ไม่ใช่ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่มีไม่มีถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องมีการอธิบายรายละเอียด interrogation partielle การถามโดยต้องการคำตอบเป็นรายละเอียดก็คืออย่างที่บอกนะคะก็จะมีคำที่เป็นประโยคคำถามเป็นหลักพวกคีเกอร์ครัวอูกองกองมองกงเบียงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในที่นี้เราขอแนะนำให้ใช้เป็นภาษามาตรฐานเป็นหลักเราจะเรียนเป็นภาษามาตรฐานเป็นหลักก็คือคำเหล่านี้นะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับเอสเกอร์ก็คือมันก็จะเป็นที่คนชาวบ้านเขาใช้กันทั่วไปนะคะแต่ประโยคอย่างไม่เป็นทางการภาษายังไม่เป็นทางการก็ใช้ประกอบก็สำหรับคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะเราก็โน้ตไว้ตามสีที่เห็นนะคะภาษามาตรฐานก็เป็นสีดำภาษาไม่เป็นทางการเป็นสีฟ้าภาษาทางการแบบชนิดสลับตำแหน่งกริยากับประธานก็เป็นสีแดงนะคะโอเคเริ่มจากคำแรกคำแบบที่ใช้ถามรายละเอียดนะคะคำว่า key ตัวอย่างเช่น qui est-ce que tu cherches เธอหาใครเหรอถ้าเป็นแบบไม่เป็นทางการก็ tu cherches qui หรือถ้าแบบเป็นภาษาแบบเป็นทางการนะคะ qui cherches tu มาดูอีกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็น pour qui คือนอกจาก key แล้วเติมคำว่า pour เข้าไป pour แปลว่าเพื่อใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าเพื่อใครให้ใครถูกไหมดังนั้นถ้าเราถามว่า pour qui est-ce que tu travailles ก็คือเธอทำงานให้ใครหรอทำงานเพื่อใครหรอก็คือเหมือนถามว่าทำงานแบบใครเป็นเจ้านายเราหรอนั่นเองนะคะไม่เป็นทางการก็ tu travailles pour qui ถ้าเป็นแบบเป็นทางการก็ pour qui travailles tu นะคะคำที่2เป็นคำที่แปลว่าอะไรก็
ก็มีสองคำนะคะเกกับครัวตัวอย่างเช่นนะคะ Qu'est-ce que tu regardes เธอดูอะไรแกดูอะไรภาษาแบบไม่เป็นทางการเหมือนถ้าเกิดเราพูดกับคนในครอบครัวเราถามลูกเราก็คงก็ Qu'est-ce que tu regardes ก็โอเคนะคะก็ดีแล้วภาษามาตรฐานใช้ได้กับคนปกติทั่วไปแต่บางทีคนในบ้านส่วนใหญ่นะตัวเราเองนะเราจะถามแบบไม่เป็นทางการก็คือ Tu regardes quoiนะคะต่อไปเป็นอะควอเอสเกอร์จูปองส์เธอคิดอะไรคืออันเนี้ยที่ต้องมีอะคือต้องมีตัวอะเข้าไปนะคะก็เพราะว่ากริยาปองเซ่จูปองส์นี่คือแวบปองเซ่นะคะแวบปองเซ่ต้องใช้คู่กับอะคือปองเซ่ถึงสิ่งใดถึงใครปองเซอาแกลกาปองเซอาแกลเกโชสนะคะต้องมีอาดังนั้นต้องเป็นอะควอเอสเกอร์จูปองส์เธอคิดอะไรคิดถึงอะไรอยู่อะควอจูปองส์อะควอปองส์จูนะคะต่อไปอูแปลว่าที่ไหนเช่นอูเอสกิลวาสวีเกนสุดสัปดาห์นี้เขาไปไหนถ้าเป็นประโยคแบบไม่เป็นทางการก็อุยวาสวีเกนก็คือแค่ตัดเอสเกอร์ออกคือจะอย่างพูดกับลูกพูดกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้นะคะก็คือตัดเอสเกอร์ออกก็ได้หรือว่าก็คือใส่เอสเกอร์ไว้ก็ได้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถัดมาอูแปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราใส่เดอูก็คือลดรูปลงไปจากเดอร์ก็กลายเป็นเดอะโพสทอฟแล้วก็อูนะคะก็กลายเป็นดูเดอร์ก็คือจากใช่ไหมอูแปลว่าที่ไหนดูก็แปลว่าจากที่ไหนถูกไหมดูตัวอย่างนะคะดูเอสกิดเวียนพวกเขามาจากที่ไหนหรือแบบกันเองดูอินเวียนหรืออย่างเป็นทางการกับตำแหน่งกริยาประธานดูเวียนจีนนะคะต่อมาคำว่าเมื่อไหร่กองนะคะกองเอสเกอร์ฟูปักเตคุณพวกคุณจะไปเมื่อไหร่จะออกไปเมื่อไหร่นะคะหรือถ้าแบบกันเองฟูปักเตกองกองฟูปักเตนะคะหรือถ้าแบบเป็นทางการกองปักเตวูคำถัดมานะคะกงมองแปลว่าอย่างไรกงมองเอสเกอร์ฟูปักเตคุณพวกคุณจะไปอย่างไรหรือภาษากันเองกงมองฟูปักเตฟูปักเตกงมองหรือภาษาแบบเป็นทางการนะคะกอมอปักเตวูต่อไปคำว่าปูกัวทำไมปูกัวเอสเกอร์จูเวียนก็แปลประมาณว่าเธอมาทำไมมันดูเหมือนห้วนเนอะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ถามกันได้ปกตินะคะปูกัวเอสเกอร์จูเวียนเหมือนกับมีธุระอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นภาษากันเองPourquoi tu viens? หรือภาษาแบบเป็นทางการ Pourquoi viens-tu? คำถัดมานะคะกงเบียงแปลว่าเท่าไหร่กงเบียง est-ce que ça coûte? ก็คือเวลาเราไปร้านขายของเราถามราคานะคะก็กงเบียง est-ce que ça coûte? ก็คือชี้ไปที่สิ่งของนั้นๆ นะคะหรือถ้าจะถามแบบภาษากันเองกงเบียง ça coûteอันนี้เราใช้บ่อยเราอ่ะชอบใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการกับหรือเราชินกับการพูดกับคนกับเพื่อนกับคนแบบค่อนข้างสนิทนะคะถัดมาหรือกงเบียสกุตจะพูดอีกอย่างก็สกุตกงเบียก็พูดบ่อยเหมือนกันโอเคนะคะต่อมาคำสุดท้ายกงเบียงเดอแล้วก็จุดๆๆนะคะก็คือจำนวนเท่าไหร่นั่นเองกงเบียนแปลว่าเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเกิดมีเดอแล้วก็ตามด้วยคำนามก็จะเป็นจำนวนเท่าไหร่ของคำนามนั้นนะคะ
เช่น combien de personnes est-ce qu'il y a มีจำนวนคนกี่คนอย่างสมมติเข้าไปในห้องประชุมหรืออะไรเงี้ยก็จะถามว่า combien de personnes est-ce qu'il y a มีในที่เนี้ยจะมีสักจะมีคนกี่คนมีคนกี่คนนะคะหรือจะถามเป็นภาษากันเอง combien de personnes il y a หรือภาษาแบบเป็นทางการที่สุดนะคะก็ combien de personnes y a-t-il ก็คือ สลับตำแหน่งกันนะคะแล้วการที่เราสลับตำแหน่งกริยากับประธานถ้าในการเขียนเราต้องใส่ขีดขั้นระหว่างกริยากับประธานนะคะกริยากับสรรพนามประธานโอเคก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เราไม่อยากให้มันยาวมากเราพยายามพูดเร็วๆอธิบายเร็วๆถ้าคลิปมันยาวแล้วมันดูเหมือนคนไม่ค่อยฟังอะก็เลยทำพยายามทำคลิปให้มันสั้นๆแต่เนื้อหามันก็เยอะนะโอเคงั้นถ้ายังไงไป subscribe ติดตาม Facebook ของ French Kid นะคะในนั้นมันจะมีรายละเอียดเราจะลงเป็นบทเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายออกโควา